สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตากรุณาปราณีจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบชีวิตทรงทำให้เรานั้นมีลมหายใจสามารถประกอบคุณงามความดีอามานอิบาดะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เรานั้นต้องชูกรขอบคุณต่อเนื้อมัดต่างๆที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาคารบ้านเรือนลูกหลานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีกมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับมุมินผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับเราเป็นเปรียบเสมือนของกำนันของฮะดียะเป็นความโปรดปรานความเมตตาที่พระองค์ทรงเลือกทรงทำให้เรานั้นได้รับสิ่งต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ดังนั้นหน้าที่ของเรานั่นก็คือการขอบคุณซึ่งการขอบคุณนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบสามารถทำได้หลายประการที่แสดงถึงการขอบคุณดังนั้นเราจะต้องไม่ลืมเราจะต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณอย่างเช่นเคยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรากลับเข้ามาสู่การเรียนรู้มาศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันอิสลามศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจอาจจะเป็นสิ่งที่เรานั้นเคยได้ยินมาแล้วเคยร่ำเรียนมาแล้วเรามาทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะรวมอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้ทรงการันตียืนยันให้กับพวกเราไว้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เป็นอันอิสลามโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ว่ามันซะละกะตอรีกอนบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นเนี่ยเลือกหนทางหนึ่งยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันหนทางนั้นเพื่อศึกษาแสวงหาความรู้เรื่องราวศาสนาบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นเลือกที่จะเรียนศาสนาแล้วซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์เอากะมากอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้หนทางสู่สวรรค์ของบุคคลที่ศึกษาหาความรู้เรื่องราวของศาสนานั้นเนี่ยง่ายได้จะทำให้เขานั้นมีความเข้าใจมีความชัดเจนในเรื่องราวของอันอิสลามและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้สิ่งต่างเหล่านี้นับว่าจะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่เป็นความโปรดปรานเนี่ยมัดของอัลลอฮฺเช่นเดียวกันเราต้องขวนขวายเราต้องขอบคุณเสียอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับดุอาในชีวิตประจำวันดุอาในชีวิตประจำวันบทขอพรบทรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับกิจวัตรต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทำเอาไว้และท่านได้กล่าวในขณะที่ก่อนจะทำในขณะที่ทำสิ่งนั้นอยู่หรือหลังจากที่เสร็จกิจกรรมนั้นแล้วท่านได้กล่าวอะไรไว้เป็นบทดุอาท่านได้กล่าวสิ่งใดเอาไว้เป็นแบบอย่างให้เรานั้นปฏิบัติตามซึ่งก่อนหน้านี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้ผ่านมาในหลายๆบทดุอา
ไม่ว่าจะเป็นดุอาก่อนเริ่มรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารดุอาขึ้นยานพาหนะดุอายามเช้าดุอายามเย็นดุอาก่อนนอนดุอาตื่นนอนและยังมีอีกหลายๆบทดุอาด้วยกันซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถจดจำได้และนำไปสู่การปฏิบัติแน่นอนมันจะเกิดประโยชน์กับเราจะเกิดประโยชน์กับบุคคลที่นำมันเอาไปใช้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับบทดุอาเป็นหนึ่งในบทดุอาที่เรานั้นได้เคยผ่านมาแล้วนั่นก็คือดุอาที่เรานั้นจะกล่าวในขณะที่เรานั้นเนี่ยเดินทางเป็นดุอาที่เรานั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นการเดินทางไกลมีบทดุอาให้เรานั้นเนี่ยกล่าวก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งก่อนหน้านี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับบทดุอาเมื่อเรานั้นขึ้นยานพาหนะเมื่อเรานั้นขึ้นยานพาหนะจะเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้ก็แล้วแต่จะไปใกล้ๆหรือไปไกลดุอาบทนี้ให้เราได้กล่าวก็คือดุอาขึ้นยานพาหนะซึ่งเรานั้นได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้ผมจะนำเรียนกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับบทดุอาก่อนที่จะเดินทางไกลดุอาก่อนกล่าวในขณะที่ก่อนเดินทางไกลเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างไรในบทหะดีษซึ่งอยู่ในบทหะดีษเดียวกันเป็นหะดีษของท่านอิบอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้รายงานไว้ว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นยานพาหนะในสมัยก่อนก็เป็นอูฐเมื่อท่านนั้นได้ขึ้นหลังอูฐเป็นอย่างที่มั่นคงแล้วท่านจะกล่าวดุอาที่ว่าซุบฮานัลลอซีซัคคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนนี่เป็นดุอาในขณะที่เรานั้นขึ้นยานพาหนะซึ่งเรานั้นได้เรียนรู้ไปแล้วก่อนหน้านี้วันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มจากก่อนหน้านี้คือเป็นดุอาที่กล่าวก่อนจะเดินทางไกลโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวดุอาต่อไปว่าอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลูกะฟีซาฟารีนาฮาซาอัลบิรรอวัตตักวาวะมินัลอามาลีมาตัรฎอดุอาบทถัดไปเป็นดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลูกะฟีซาฟารีนาฮาซาอัลบิรรอวัตตักวาวะมินัลอามาลีมาตัรฎอช้าๆชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลูกะฟีซาฟารีนาฮาซาอัลบิรรอวัตตักวาวะมินัลอามาลีมาตัรฎอนี่เป็นบทดุอา1ในดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวก่อนที่จะเดินทางไกลเมื่อเรานั้นต้องการที่จะกล่าวเมื่อเราต้องการที่เรานั้นจะออกเดินทางจะไปขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานไปตะวันออกจะไปที่ใดก็แล้วแต่หรือไปต่างประเทศจะขึ้นรถลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่ด้วยกับรูปแบบใดก็แล้วแต่ขึ้นรถไฟด้วยกับรูปแบบใดก็ตามที่เราเรียกว่าการเดินทางจะช้าจะเร็วให้เรานั้นเนี่ยกล่าวดุอาอย่างแรกคือกล่าวดุอาขึ้นยานพาหนะซุบฮานัลลอซีซัคคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนหลังจากจบดุอาบทนี้แล้วให้เรากล่าวดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะอินนานัสอาลูกะฟีซาฟารีนาฮาซาอัลบิรรอวัตตักวาวะมินัลอามาลีมาตัรฎอนี่เป็นดุอาบทที่2ที่เรานั้นกล่าวเมื่อเรานั้นขึ้นยานพาหนะเตรียมตัวที่จะออกเดินทางโดยความหมายของมันนั้นก็คืออัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนานัสอาลูกะแท้จริงเรานั้นขอจากพระองค์ฟีซาฟารีนาฮาซาในการเดินทางของเราในครั้งนี้ขออะไรครับอัลบิรรอวัตตักวาความดีงามอัลบิรรอความดีงามวัตตักวาและความยำเกรงว่ามีนั่นละอามาลีและจากการงานต่างๆเรานั้นขออะไรมาตรอสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอใจ
เป็นการขอบทดุอาให้เกิดความดีงามให้เกิดความตักวาความยำเกรงให้เกิดขึ้นในการในขณะที่เดินทางและเช่นเดียวกันให้อามานอิบาดะห์ของเรานั้นเนี่ยเป็นอามานอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในขณะที่เรานั้นเดินทางแน่นอนเราจะรู้ว่าเราจะเห็นว่าการเดินทางเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษอาซาบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการเดินทางในขณะที่เราเดินทางเนี่ยจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆแต่เกิดมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดทำให้เกิดความยากลำบากในการประกอบอามานอิบาดะห์แน่นอนทุกอย่างจะลำบากไม่เหมือนกับที่เรานั้นอยู่บ้านเมื่อเราเริ่มเดินทางไกลแล้วเนี่ยจะลงใต้ขึ้นเหนือก็ตามที่ใดก็ตามเนี่ยทุกอย่างจะรู้สึกว่ามันนั้นเนี่ยเกิดความยากลำบากจากเรื่องการละหมาดจะร่วงด้วยกับเวลาที่จำกัดจะด้วยกับการอะไรก็แล้วแต่สิ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันจำกัดมันจึงทำให้การอามานอิบาดะห์ของเรานั้นเนี่ยจำกัดเช่นเดียวกันแต่นั้นเราจะเห็นว่าการเดินทางศาสนาอิสลามจึงผ่อนผันให้ผู้ที่เดินทางมูซาฟิรเนี่ยสามารถละหมาดย่อและรวมได้เพื่อให้เกิดความง่ายดายเพราะอิสลามรู้แล้วว่าการเดินทางเมื่อคนหนึ่งเริ่มเดินทางทุกอย่างจะเกิดความยากลำบากจะเกิดความยากลำบากจะเกิดความยุ่งเหยิงในได้ทุกกิจวัตรในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งรถจะความปวดเมื่อยล้าสิ่งใดก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นดังนั้นอิสลามจึงเข้ามาเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการเดินทางดังนั้นเช่นเดียวกันเราจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเดินทางว่าอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะฟีซะฟารีนาฮาซาอัลบิรขอให้เกิดความดีงามวัตตักวาและความยำเกรงความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินัลอามาลีมาตัรฎอและเช่นเดียวกันในอามานอิบาดะห์การกระทำต่างๆให้มันเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงพอใจทุกอย่างจะได้เกิดความง่ายดายนี่เป็นบทดุอาหนึ่งที่เรานั้นเนี่ยส่งเสริมให้เรากล่าวก่อนที่จะออกเดินทางอันนี้เป็นดุอาบทที่1ที่ผมอยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องในวันนี้ซึ่งบทที่2ยังมีเช่นเดียวกันในหะดีษเดียวกันในหะดีษเดียวกันมีกล่าวต่อไปว่าเป็นดุอาบทถัดไปที่ผมอยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องอยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องนั่นก็คืออัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวัตวีอันนาบุอดะสันสันดุอาบทที่2ในวันนี้เป็นดุอาสั้นๆก็คือกล่าวเช่นเดียวกันกล่าวต่อจากดุอาบทที่บทแรกดุอานั้นก็คือก่อนเดินทางอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวัตวีอันนาบุอดะอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวัตวีอันนาบุอดะความว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เกิดความง่ายดายในการเดินทางของเราในครั้งนี้ด้วยอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านพี่น้องได้บอกกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเดินทางความยากลำบากสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรู้สึกทำให้เรานั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันยากลำบากมันเหนื่อยล้ามันเมื่อยมันทุกอย่างมันจะลำบากทุกๆอิริยาบถทุกๆการขยับของเราการเดินทางของเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลำบากดังนั้นก่อนเดินทางเราจึงขอดุอาต้นบทนี้ว่าอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวัตวีอันนาบุอดะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้การเดินทางของเราในครั้งนี้เนี่ยเกิดความง่ายดายด้วยวัตวีอันนาบุอดะและได้โปรดทำให้ความไกลนั้นเนี่ยระยะทางที่มันไกลนั้นเนี่ยทำให้มันได้โปรดพับมันได้โปรดในตัวบทภาษาอาหรับใช้คำว่าพับได้โปรดพับความไกลระยะทางที่ไกลเนี่ยหมายความว่าได้โปรดทำให้ระยะทางที่มันไกลเนี่ยมันรู้สึกใกล้กับเราด้วยเถิด
เราจะได้ถึงเป้าหมายอย่างเร็วเราจะได้ถึงเป้าหมายให้มันเสร็จสิ้นการเดินทางไปความยากลำบากจะได้หายดังนั้นเนี่ยให้เรากล่าวอยู่อาบทนี้อัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารอนาฮาซาอัลบิรอัลลอฮ์มาฟัตอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารอนาฮาซาวัตวีอันนาบุอ์ดะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้การเดินทางของเราในครั้งนี้เกิดความง่ายดายวัตวีอันนาบุอ์ดะและได้โปรดทำให้ระยะทางของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยมันใกล้ด้วยเถิดมันสั้นลงด้วยเถิดดังนั้นเนี่ยสองบทดุอาบทนี้สองดุอาบทนี้เนี่ยเป็นดุอาที่เรานั้นเนี่ยสมควรที่จะกล่าวซึ่งอาจจะเราจะรู้สึกว่ามันยาวทำไมเราต้องกล่าวดุอาบทหลายๆบทด้วยแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปแล้วมองย้อนลงไปในความหมายตัวความหมายของตัวบทเราจะเห็นว่ามันรวมถึงสิ่งต่างๆมากมายความตักวาความยำเกรงความดีงามต่างๆทำให้ระยะทางนั้นขอให้ระยะทางนั้นเนี่ยสั้นลงหมายถึงทำให้เรานั้นเนี่ยรู้สึกว่าการเดินทางมันสั้นลงทำให้ความง่ายดายนั้นเกิดขึ้นให้ความยากลำบากนั้นมันหมดลงเสียงต่างเหล่านี้รวมอยู่ในบทดุอาที่เรานั้นเนี่ยสมควรที่จะกล่าวซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้ท่านได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างดังนั้นเราสมควรที่จะจดจำเราจดก่อนก็ได้เราจดไปพร้อมๆกันในขณะที่เราเรียนเราจดและหลังจากนั้นเราท่องจำและหลังจากนั้นเราจึงนำเอาบทดุอาต่างๆนำเอาสู่การปฏิบัติซึ่งผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการที่เรานั้นเนี่ยจะท่องจำหรือจดจำบทดุอาบทหนึ่งได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นคือการนำเอาไปใช้การนำเอาไปใช้ในแต่ละกิจวัตรในแต่ละอิริยาบถของเราเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำหรือเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดซึ่งอินชาอัลเลาะห์ในแต่ละบทดุอาเราจะมานำเรียนกับท่านพี่น้องเป็นระยะอินชาอัลเลาะห์นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการท่องจำบทดุอาบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราจำความหมายไม่ได้ภาษาไทยไม่เป็นไรให้เรานั้นเนี่ยท่องจำตัวบทภาษาอาหรับและนำเอาไปใช้ซึ่งอินชาอัลเลาะห์สิ่งเหล่านี้และให้เราเนียดว่ามันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้เรากระทำแบบอย่างของท่านและนั่นแหละครับมันจะนำพาตัวเราจะนำพาตัวเราให้เรานั้นเป็นคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่ดำเนินรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความรู้ที่มีบารอกัตได้รับความรู้ที่สิริมงคลสามารถท่องจดจำได้รับความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในภายภาคหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม